สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ก็มาพ่อครับผมนะครับมารูซีเกตนะครับมื้อนี้ผมก็สิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาอัปเดตนะครับราคาใหม่นะครับราคาขายใหม่ยุค่านะครับราคาใหม่ร่วมนะครับว่าสิมีราคาจักบาทแน่นะครับราคาคุยกันนะครับกับพวกอาชีพตัดใหม่นะครับสิมาคุยกันกับเพิ่นนะครับว่าเพิ่นมีรายได้ดีบ่นะครับเดี๋ยวเป็นจังได๋แน่มื้อนี้เฮาสิไปเบิ่งพร้อมกันครับอยู่บ้านไหนน้องครับน้องสนมบ่าตายตั้งเที่ยวแล้วครับมื้อนี้2ครับมื้อนี้2เนาะครับมื้อนมาอีกมื้อนมาอีกนะครับตันใหม่โดนระบาดเป็นอาชีพเสริมนี่โดนหรือยังครับเฮ็ดมันแต่น้อยแล้วครับเฮ็ดมันแต่น้อยๆเนาะเป็นใหญ่นะครับ6ปีแล้ว6ปีแล้วเนาะครับผม6ปีแล้วพออยู่ได้โอเคครับดีอยู่เนาะรายได้เสริมครับผมครับขอบคุณครับมื้อนี้นะครับรถก็เข้ามาหลายๆครับเข้ามาขายใหม่นะครับเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับรถขายใหม่ก็หลายนะครับเดี๋ยวจังได๋เฮาสิไปคุยกับลูกค้าต่อนะครับว่าเพิ่นมีทัศนคติกันจังได๋นะครับกับเรื่องตัดใหม่ขายใหม่นะครับเดี๋ยวเฮาไปคุยกันเลยครับมื้อนี้มาขายจักเที่ยวแล้วครับ2เที่ยวแล้วครับ2เที่ยวเนาะเที่ยวละจักโลเนาะประมาณว่าประมาณ600กว่าโล600กว่าโลเอามาหยังครับมาขายไม้ย่างครับไม้ย่างเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ตีเป็นไม้ร่วมเนาะครับตีเป็นไม้ร่วมครับตีเป็นไม้ร่วมอยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านแดงครับบ้านแดงบ้านแดงตำบลโบกอำเภอนนท์คูนจังหวัดศรีสะเกษโอเคตัดมาโดนแล้วป่ะครับตัดมาหลายหมื่นแล้วครับอาทิตย์นึงล่ะเดี๋ยวอาทิตย์นึงแหละครับคอยแก่เหรียญไปนี่ล่ะครับเออคอยแก่เหรียญเนาะเป็นรายได้เสริมครับเป็นรายได้เสริมครับดีกว่าอยู่ซื่อครับขอบคุณครับอยู่บ้านไหนเนาะครับอยู่บ้านสว่างค่ะบ้านนนสว่างเนาะครับขายใหม่รุ่นหรือเปล่าครับตันใหม่รุ่นหรือเปล่าใหม่ไม่หนีเพราะเป็นรุ่นเคยก็นั่งในเดือนกว่าในเดือนกว่านะครับอาซิมนี่ก็ใช้ได้อยู่อาซิมนี่ค่ะพออยู่พอกินค่ะพออยู่พอกินเนาะครับเพราะว่านี้ไปใช้บ่ได้มันต้องอยู่กับโควิดครับอยู่กับโควิดนะครับเป็นรายได้เสริมเนาะค่ะรายได้เสริมนะครับอันนี้ก็ลูกค้าจากโน่นสว่างครับใครครับอยู่บันเขินครับอยู่บันเขินเนาะอยู่บันเขินตัดใหม่โดนแล้วบ่ครับก็โดนเดิมแล้วครับมื้อนี้ได้ไม้ยางเนาะมาส่งโอ้ได้ไม้ยางครับไม้ยางเนาะไม้ยางแต่ว่าปกติเป็นไม้ร่วมครับเป็นไม้ร่วมครับเป็นไม้ร่วมนะครับอันนี้จากบันเขินนะครับลูกค้าครับตัดโดนแล้วบ่ครับไม้กําลังตัดมื้อนี้ครับกําลังตัดเนาะกําลังเริ่มต้นครับกําลังเริ่มต้นกําลังเริ่มต้นเลยหาพันเลยหาพันนะครับเอาให้ได้ค่าเลื่อยก่อนครับให้ได้ค่าเลื่อยก่อนครับโอเคครับเนี่ยนะครับเป็นราคาใหม่ของมื้อนี้นะครับอยู่ค่า800นะครับไม้รวม500นะครับอัปเดตราคาของมื้อนี้นะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมก็พาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาอัปเดตราคาใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาหลายนะครับอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนะครับพี่น้องที่ว่าคนอยู่บ้านต้องการเฮ็ดนะครับเฮ็ดเพราะว่าเป็นรายได้เสริมนะครับตัดใหม่นะครับตัดใหม่นะครับใหม่เป็นใหม่เปื้อนนะครับเป็นใหม่ยุค่านะครับมื้อนี้นะครับเบารู้แต่ก็จบคลิปของมื้อนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ